สวัสดีค่ะเบญจมาศบุญเทพวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยค่ะค่ะสำหรับงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟนะคะอย่าลืมมาในงานตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งวันใหม่นะคะเรามาอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญด้วยกันนะคะเราจัดงานทั้งหมด10วัน10คืนนะคะเราก็จะมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่วัดตะพังทองนะทุกเช้าในเวลา 5:30 ค่ะเรามารับบุญด้วยกันนะคะค่ะสำหรับอาหารแห้งนะคะนักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวลนะคะตรงที่หน้าวัดตะพังทองนะคะเรามีจำหน่ายราคาที่เป็นกันเองมากเลยค่ะตรงนี้ก็เชิญชวนทุกท่านนะคะก่อนที่จะไปงานลอยกระทงเราก็มารับบุญด้วยกันแล้วก็ในช่วงตั้งแต่8นาฬิกาขึ้นไปนะคะเราก็มาตรงอุทยานประวัติศาสตร์แล้วก็มีงานลอยกระทงนะคะเรามีสินค้าจะรวมของดีของจังหวัดสุโขทัยนะคะไม่ว่าเป็นตลาดวัฒนธรรมตลาดเกษตรแล้วก็ตลาดของปช.นะคะรวมของดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผ้าตีนจกแล้วก็เครื่องเงินสุโขทัยนะคะแล้วก็อาหารนะคะไม่ว่าจะเป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารพินก็มาจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยข้าวเปิ๊บนะคะแล้วก็ขนมอีกมากมายที่เป็นขนมพื้นถิ่นของจังหวัดสุโขทัยค่ะโดยเฉพาะบูธของวัฒนธรรมเนี่ยเห็นมีการละเล่นของเด็กๆก็ถือว่าน่ารักนะยังสืบสานประเพณีแล้วการทำกระทงโดยใช้ดอกบัวทำใช่ค่ะตอนนี้นะคะเป็นนโยบายของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการลอยกระทงวิถีไทยนะคะแล้วก็สวมใส่ผ้าไทยแล้วก็ร่วมใจอนุรักษ์ธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมนะคะกระทงเราก็เป็นกระทงจากใบตองนะคะเพราะว่าย่อยสลายง่ายนะคะแล้วในส่วนของพลาสติกนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นนโยบายของชาวจังหวัดสุโขทัยค่ะแล้วก็สุโขทัยนั้นเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยค่ะแล้วก็รักความสะอาดด้วยค่ะค่ะแล้วสิ่งสำคัญคือไฮไลท์เลยวันที่15เนี่ยจะมีการลอยกระทงพระราชทานเนี่ยผู้ที่จะมาชมการแสดงถ้าท่านเป็นคนไทยท่านต้องมาชมการแสดงแสงสีเสียงความรุ่งเรืองของนครสุโขทัยจะประทับใจในความเป็นค่ะแล้วก็มีตำนานการแสดงเท้าศรีจุฬาลักษณ์ที่ว่าเกิดในเรื่องของลอยกระทงนะคะอันนี้จะมีการแสดงทุกคืนค่ะแล้วก็แสงสีเสียงแล้วก็มีพูดอะไรไฟพระเนียงนะคะซึ่งปีนี้เป็นถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ28กรกฎาคม2567ด้วยค่ะค่ะแล้วก็การแสดงอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ต่างๆของชาวจังหวัดสุโขทัยค่ะอย่างของสภาวัฒนธรรมนะคะก็จะมีการแสดงพื้นถิ่นนะคะมาจากทุกอำเภอทั้ง9อำเภอนะคะแล้วก็มีการเดินแบบแสดงแบบผ้าของแต่ละยุคแต่ละสมัยในลานจำลองวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสุโขทัยโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยค่ะและวันที่15นะคะก็จะมีลอยประทีปพระราชทานนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหมด12พระองค์นะคะในเวลา22นาฬิกานะคะถ้าประชาชนสนใจจะจองบัตรกันยังไงแต่ตอนนี้รู้สึกว่าบัตรมันจะเต็มเลยนะค่ะตรงที่ว่าแสงสีเสียงนี่เรามีบัตรเข้าชมนะคะซึ่งเป็นการแสดงของเด็กเยาวชนของชาวจังหวัดสุโขทัยลูกหลานของท่านนะคะตรงนี้เราจะมีบัตรจำหน่ายนะคะส่วนงานอื่นๆนี่เข้าฟรีนะคะอย่างเผาเทียนเล่นไฟในเวลา21นาฬิกาอันนี้ก็เข้าฟรีนะคะแล้วก็การประกวดนางนพมาศอันนี้จะเป็นรอบตัดสินนะคะในวันที่15พฤศจิกายนนะคะแล้วก็มีปีนี้นางนพมาศมีทั้งหมดอยู่40กว่าคนนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมการส่งประกวดเมื่อคืนดูแล้วโหประทับใจนะคนลุกเลยนะฮะพอเราลืมมาตั้งแต่700ปีนะความวิยะอุตสาหะของพระองค์ท่านสู้รบมาค่ะเพราะว่าของจังหวัดสุโขทัยนะคะไม่เหมือนจังหวัดอื่นนะคะเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีการจัดงานลอยกระทงที่อุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นมงคลแห่งเมืองมรดกโลกค่ะที่อื่นก็เป็นลอยตามน้ำทั่วไปค่ะอันนี้จะเป็นการเล่นเกมนะคะหนึ่งเดียวในโลกจริงๆนะคะ